ลอยไปหลุดมือก็คงเป็นเพราะคือเคราะห์กรรมไม่ใช่ของเป็นของเราไม่ใช่ของเราสร้างทำคงไม่อาจจะนำมาภาคภูมิใจสิ่งใดที่ดวงใจผูกพันทุ่มเทความสำคัญให้ไปหากสิ่งนั้นเป็นของเราก็จะรู้ว่ามันใช่จะอยู่กับเราเรื่อยไปคุณเองก็เหมือนกันนะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะแม่ฉัตรแกห่วงลูกชายนะขอบคุณค่ะที่เตือนแม่ของน้องนะไม่ให้แกไปท่านไม่ให้แกไปเดี๋ยวนี้คุณแม่ครับเขาเป็นปู่ของผู้จัดการโรงแรมเรานะครับผู้จัดการมีแกคนเดียวสิไปยกยอปอปั้นมันให้เป็นผู้จัดการเนี่ย